สภาอุดมการณ์หานกล้าระดมดันออกมาพันธมิตรสิทธิ์เก่ามักขวานถึงเวลาแล้วท่านระดมกันออกมาลูกหลานนักศึกษาต้องออกมาสวัสดีครับพี่น้องกองทัพนกหวีดหัวใจนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนพวกเราไม่ว่าจะมาจากที่ไหนหัวใจดวงเดียวกันและหัวใจของพวกเราใหญ่มากใหญ่มากพี่น้องครับเราต่อสู้กันมาถึงวันนี้อีกไม่นานชัยชนะที่พวกเราคาดหวังที่พวกเรามุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปประเทศของเราให้เป็นประเทศที่มีอนาคตสำหรับลูกไทยหลานไทยทุกคนมีพี่น้องผู้ร่วมชุมนุมถามผมบอกว่าอาจารย์สมบัตินี่เราสู้มาเกือบ4เดือนแล้วเนี่ยพลังของมวลมหาประชาชนของเราเนี่ยอ่อนลงหรือเปล่าอ่อนแอลงหรือเปล่าน้อยลงหรือเปล่าเป็นคำถามด้วยความห่วงใยพี่น้องที่รักทั้งหลายผมมีข้อมูลที่จะยืนยันกับพี่น้องว่ายิ่งนานวันพลังของมวลมหาชนนั้นมันยิ่งเติบโตมันยิ่งเติบใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดินพี่น้องตัวอย่างกรณีที่ธนาคารออมสินตกลงให้กู้ระหว่างแบงก์ก็คืออินเตอร์แบงก์ 5,000 ล้านกับธนาคารธกส.เกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย4 วันมีพี่น้องมวลมหาประชาชนไปถอนเป็นมูลค่า 107,700 ล้านพี่น้อง 107,700 ล้านให้รู้กันไปนี่ขนาดนะครับพี่น้องกำนันเราไม่ได้ประกาศเชิญชวนเลยนะเป็นการตื่นรู้ของมวลมหาประชาชนทั้งแผ่นดินว่าถ้าธนาคารออมสินทำอย่างนี้เราจะต้องให้บทเรียนอะไรกันบ้างธนาคารออมสินบอกว่ามีสภาพคล่องอยู่ 200,000 ล้านบาทถ้าหากว่าไม่สำนึกตัวไปรีบเปลี่ยนแปลงมติเสียว่าจะหยุดเลิกการให้กู้ระหว่างธนาคารกับธกส.แล้วก็ไปเรียกเงินคืน 5,000 ล้านนะครับถ้าไม่อย่างนั้น 200,000 ล้านหมดแน่พี่น้องไม่อย่างนั้น 200,000 ล้านหมดแน่ทีนี้ที่เราต้องรู้กัน 107,700 ล้านในเวลา4วันไม่รวมวันนี้นะไม่รวมนะครับทางธนาคารบอกว่าเป็นผู้ฝากรายย่อยเป็นส่วนใหญ่รายย่อยลองนึกดูว่ากี่ล้านคนลองนึกดูกันละกันที่จะได้จำนวนเงิน 107,700 ล้านเนี่ยครับมันจะใช้คนเท่าไหร่และก็บอกได้เลยนะครับพี่น้องจำนวนเงิน 107,700 ล้านผู้ที่ไปถอนนั้นเป็นพวกมวลมหาประชาชนทั้งสิ้นเป็นพวกมวลมหาประชาชนทั้งสิ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าตกลงว่ากำลังเราอ่อนลงหรือแข็งขึ้นกำลังของพวกเราเข้มแข็งขึ้นที่เข้มแข็งอย่างเขาเรียกว่าหน้าปลื้มปิติก็คือไม่ต้องสั่งกำนันไม่ต้องสั่งรู้ว่าต้องทำอะไรนะรู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างเห็นไหมครับต่อสู้กันมาเกือบ4เดือนมองตาก็รู้ใจแล้วกำนันไม่ต้องพูดให้เหนื่อยเรารู้แล้วจัดการเองนี่สุดยอดอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ลองดูซิว่าจะมีธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาลแห่งไหนที่จะกล้าท้าทายมวลมหาประชาชนของเราอีกลองดูซิใครจะกล้าท้าทายลองดูซิใครจะกล้าท้าทายผมฟังผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คนถอนนะครับ
บอกทำไมมาถอนไม่อยากช่วยชาวนาเหรอพี่น้องมวลมหาประชาชนเราตอบน่ารักมากใจเนี่ยอยากช่วยชาวนาใจจะขาดแต่ว่าไม่สามารถที่จะสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ช่อชนได้เพราะฉะนั้นต้องถอนเพราะฉะนั้นต้องถอนเห็นไหมครับเหตุผลชัดเจนที่ถอนไม่ใช่เพราะว่าไม่ต้องการช่วยชาวนาแต่ไม่ต้องการที่จะสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ช่อชนอันนี้ชัดเจนมีบางคนก็มาบอกว่าอ้าวอาจารย์สมบัติแล้วมีคนไปฝากล่ะว่าไงพี่น้องเขาอยากเปรียบเทียบกำลังว่ากำลังคนฝากกับคนถอนใครมากกว่ากันเมื่อสักครู่เราบอกว่าถอน 1,700 ล้านใน4วันไปฝากเลยครับแค่ 46,000 ล้านครับพี่น้องไปฝากแค่ 46,000 ล้านบวกกลบลบนี่กันแล้วถอนมากกว่าฝากอย่างน้อย 60,000 ล้าน 60,000 ล้านและที่ไปฝากนั้นบางคนเขาก็ไปฝากตามปกติเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไงเขาก็ฝากจะมีน้อยมากที่ไปฝากเพื่อที่จะแสดงว่าต่อต้านมวลมหาประชาชนเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้มั่นอกมั่นใจว่าการต่อสู้ของเรายิ่งนับวันยิ่งเนิ่นนานยิ่งแข็งแกร่งยิ่งแกร่งกล้าและพร้อมจะท้าทายกับอำนาจคอร์รัปชันทุกชนิดที่ขวางหน้าครับพี่น้องบอกให้รู้ไว้เลยว่าอำนาจคอร์รัปชันนั้นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าจะอึดขนาดไหนมวลมหาประชาชนจะยิ่งใหญ่กว่าและอึดยิ่งกว่าครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้เรานะครับขอพูดสักนิดเถอะไม่พูดแล้วแหมใจมันรู้สึกว่ามันสะใจจริงๆศาลแพ่งตัดสินเมื่อวันที่19นี้บอกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังอยู่มีคนถามบอกว่าอาจารย์ผิดหวังไหมศาลแพ่งบอกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังอยู่ผมก็เลยบอกว่าอยู่แต่มีสภาพเป็นกระดาษชำระกระดาษชำระไปเรียบร้อยเป็ดเหลิมมึนงงใหญ่เลยนะครับเป็ดเหลิมจบด็อกเตอร์มาอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นอ่านคำตัดสินของศาลแพ่งแล้วเป็นงงครับงงใหญ่เลยวันนี้งงใหญ่เลยนี่แหละครับพี่น้องคนดีพระคุ้มครองเห็นไหมครับคนดีพระคุ้มครองมวลมหาประชาชนเป็นต่อเป็นการต่อสู้ของพลเมืองดีต่อสู้เพื่อจะกำจัดคอร์รัปชันต่อสู้เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเราจะกำจัดระบอบทักษิณให้สิ้นซากใครมุ่งมั่นที่จะกำจัดระบอบทักษิณเสียงดังๆนี่ต้องให้ดังไปถึงดูไบต้องให้ดังไปถึงดูไบเลยต้องให้ดังไปถึงดูไบเห็นไหมครับนี่สุดยอดสุดยอดให้รู้ว่าจิตใจของมวลมหาประชาชนทุกเวทีรวมทั้งนักรบหน้าจอทุกคนด้วยเรามีแต่ความมุ่นมุ่งมั่นเรามีแต่ความฮึกเหิมยิ่งงานวันหัวใจยิ่งแข็งแกร่งและเราจะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะครับพี่น้องวันนี้ขออนุญาตพูดต่อสักนิดนึงนะครับอยากจะเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชาการเมืองว่าระหว่างผู้นำที่ดีกับผู้นำที่เลวหรือพูดง่ายๆพูดชัดๆระหว่างนายกที่ดีกับนายกที่เลวเนี่ยมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไรนะครับพี่น้องจะพูดให้ฟังว่าคุณสมบัติของนายกที่ดีกับนายกที่เลวต่างกันอย่างไรประการแรกคุณสมบัติของนายกที่ดีนายกที่ดีนั้นต้องเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมคำว่ามีคุณธรรมจริยธรรมคืออะไรคำว่ามีคุณธรรมจริยธรรมก็คือต้องเป็นนายกที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเห็นไหมเป็นแบบอย่างให้แก่มวลมหาประชาชนทั้งแผ่นดินนี่คือคุณธรรมประการแรกต้องประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วลองมาดูยิ่งลักษณ์เราสิเป็นนายกที่ดีหรือที่เลวเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ยิ่งลักษณ์สั่งกองกำลังเป็ดเหลิมไปสลายการชุมนุมพี่น้องประชาชน
ที่ต่อสู้ด้วยความสงบสันติปราศจากความรุนแรงไม่ใช้อาวุธพี่น้องที่รักเราสูญเสียวีรชนผู้หาญกล้าไปอีก4ชีวิตบาดเจ็บอีกจำนวนมากถามว่ายิ่งลักษณ์หล่อนทำอย่างนี้ได้อย่างไรเขานั่งพนมมือสวดมนต์เธอสั่งคนไปฆ่าเขาได้อย่างไรยิ่งลักษณ์ทำอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าเป็นนายกที่มีคุณธรรมเขารู้แล้วเราชุมนุมกันมาเกือบ4เดือนเราไม่เคยไปละลานก้าวไกลไปละลานใครโดยใช้ความรุนแรงเราพูดกำนันสุเทพพูดตลอดเวลาเราต้องมุ่งมั่นต่อสู้ด้วยความสงบสันติอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีอาวุธแต่พี่น้องดูสิเขาส่งตำรวจแต่งตัวแบบอาวุธครบเครื่องเข้าไปเพื่อจะไปปราบปรามคนมือเปล่าเนี่ยนะปราบปรามคนมือเปล่าอย่างนี้นะจิตใจอย่างนี้มันไม่ใช่อมหิตธรรมดาครับพี่น้องมันเรียกว่าโคตรอมหิตพี่น้องมันโคตรอมหิตมันฆ่าได้แม้กระทั่งคนมือเปล่าที่นั่งพนมสวดมนต์มันทำได้ยังไงจิตใจมันทำด้วยอะไรนี่คือความแตกต่างกันใช่ไหมนายกที่ดีจิตใจต้องดีมีคุณธรรมทำแต่สิ่งที่ดีประพฤติแต่สิ่งที่ดีให้เป็นแบบอย่างของพี่น้องประชาชนแต่ว่ายิ่งรักหล่อนนั้นนอกจากจิตใจไม่ดีแล้วยังมีความโหดเหี้ยมอมหิตคนเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องนายกรัฐมนตรีที่ดีไม่ว่าเขาจะมาพรรคไหนมาจากพรรคไหนอย่างใครก็ตามเลือกเข้ามาเหมือนประธานาธิบดีโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกาวันที่เขาได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเขาไปปราศัยขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันทั้งหลายที่เลือกข้าพเจ้ามาเป็นประธานาธิบดีของท่านแต่ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าข้าพเจ้าจะเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่เลือกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นประธานาธิบดีของประชาชนอเมริกันทุกคนที่ไม่ได้เลือกข้าพเจ้าด้วยคนที่ไม่ได้เลือกข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะเป็นประธานดีของท่านด้วยและข้าพเจ้าได้ยินเสียงความเรียกร้องต้องการของท่านแล้วว่าท่านต้องการอะไรเราจะทำหน้าที่ดูแลทุกท่านในฐานะที่ท่านเป็นประชาชนคนอเมริกันแล้วมาดูยิ่งลักษณ์เราบ้างยิ่งลักษณ์เราทำอะไรเธอเป็นนายกของใครวันนี้เธอทำตัวชัดเจนว่าเธอนั้นทำตัวเป็นนายกของพวกแกนนำเสื้อแดงเท่านั้นเวลาที่พี่น้องมวลมหาประชาชนถูกปราบปรามถูกสลายเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บยิ่งลักษณ์เคยเหลือบไปมองไปเยี่ยมเยียนสักครั้งไหมพี่น้องอำมหิตจริงๆมันเห็นพวกเรามวลมหาประชาชนเป็นศัตรูแล้วจะเป็นนายกของประเทศไทยได้อย่างไรมันจะเป็นได้อย่างไรพี่น้องที่รักทั้งหลายคนเป็นผู้นำประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นภารกิจสำคัญมากคือการรักษาความมั่นคงของชาติต้องดูแลรักษาชาติให้มีความมั่นคงแล้วชาติจะมีความมั่นคงได้อย่างไรถ้าคนในชาติไม่มีเอกภาพไม่มีความสามัคคีหรือมีความแตกแยกความสามัคคียิ่งลักษณ์หล่อนนั้นส่งเสริมให้คนในชาติแตกความสามัคคีขาดความเป็นเอกภาพแล้วประเทศเราจะมีความมั่นคงได้อย่างไรพี่น้องถ้าเรายังปล่อยให้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปวันข้างหน้าสิ่งที่จะเป็นอันตรายมากกับประเทศชาติของเราก็คือเราจะไม่มั่นคงเมื่อไม่มีความมั่นคงเราจะไม่มีอธิปไตยนั่นอันตรายมากครับพ่อแม่พี่น้องอันตรายอย่างยิ่งขอฝากบอกไปถึงพี่น้องขุนทหารทั้งหลายรวมทั้งข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมที่ประกาศตัวเองว่ามีหน้าที่สำคัญคือปกป้อง
อธิปไตยรักษาความมั่นคงของชาติท่านเห็นหรือยังไม่ต้องให้พวกเราบอกซ้ำว่ายิ่งรักกำลังทำอะไรยิ่งรักกำลังทำให้ประเทศแตกแยกทำให้คนไทยขัดแย้งซึ่งกันและกันและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันท่านจะเห็นกำนันสุเทพพูดตลอดเวลาเราไม่เคยเป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องเสื้อแดงเรามีเฉพาะปัญหากับแกนนำเสื้อแดงที่ปลุกปั่นยุยงทำให้คนในชาติแตกแยกความสามัคคีเท่านั้นเห็นไหมครับพวกเรามวลมหาประชาชนนั้นเราไม่เคยคิดแบ่งแยกเรามุ่งจะสร้างเอกภาพของชาติเพราะเราถือว่าพวกเราไม่ว่าจะสีอะไรก็คนไทยทุกคนพี่น้องไม่ว่าเราจะสีอะไรแต่ดูยิ่งรักดูยิ่งรักหล่อนทำอะไรพี่น้องขุนทหารที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านดูแลความมั่นคงของประเทศถามท่านสักคำถ้าหากว่าประเทศนี้ไม่มีความเป็นเอกภาพท่านจะมีความมั่นคงได้อย่างไรและที่ท่านบอกว่าจะรักษาความมั่นคงนั้นหมายความว่าอย่างไรคนที่กำลังให้ประเทศแตกแยกเป็นเสียงๆคนที่ทำให้พี่น้องในประเทศเป็นปฏิปักษ์ต่อกันถ้าท่านยิ่งเก็บคนพันนี้ไว้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งบ่อนทำลายความมั่นคงกับประเทศชาติมากแค่นั้นและความผิดเหล่านี้ถ้ามันเป็นความผิดท่านหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะท่านมีหน้าที่โดยตรงคือรักษาความมั่นคงของประเทศและท่านไม่ทำหน้าที่นี้ชาติจะเสียหายนี่เป็นคุณสมบัติประการแรกต่ออีกนิดครับพี่น้องคำว่ามีคุณธรรมจริยธรรมนั้นเวลาพูดจาต้องไม่ตลบตะแลงไม่โกหกปิ้นป้อนไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องคุณธรรมเหมือนกันนะเป็นคุณธรรมที่สำคัญของนายกที่ดีของผู้นำที่ดีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านน้ำกันดูอีกทีพี่น้องยิ่งลักษณ์ออกมาแถลงการหน้าทีวีภูทีวีรวมการเฉพาะกิจทั้งหมดเลยมากล่าวหาว่ามวลมหาประชาชนกปปส.นั้นไปทำการขัดขวางธนาคารไม่ให้เงินกู้กับรัฐบาลเพื่อจะไปจ่ายกับชาวนาพี่น้องเราเคยทำอย่างนี้เมื่อไหร่กำนันเคยทำอย่างนี้เมื่อไหร่เราไม่เคยทำเลยเราไม่เคยทำเลยกำนันสุเทพไม่เคยไปบอกให้ธนาคารพาณิชย์แห่งไหนไม่ให้เงินกู้มีอยู่ครั้งเดียวเรื่องธนาคารออมสินที่พนักงานเขามาบอกไว้เท่านั้นทำแค่นั้นแล้วจากนั้นไม่เคยไปแตะอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสินไม่ใช่เพราะว่ากปปส.หรือมวลมหาประชาชนไปทำลายเขาแต่เป็นเพราะว่ามวลมหาประชาชนนั้นเห็นและตื่นรู้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่อนุญาตที่จะให้รัฐบาลที่ช่อชนกระทำอย่างนี้อีกต่อไปนั่นเป็นความตื่นรู้แต่ว่าสิ่งที่ยิ่งรักกระทำก็คือไปกล่าวร้ายป้ายสีมวลมหาประชาชนกล่าวร้ายว่าพวกเราไปขัดขวางไม่ให้ธนาคารของรัฐให้เงินกู้กับธกส.เท่านี้ยังไม่พอนะครับเธอยังบอกด้วยว่าอ้อนวอนพี่น้องชาวนาทั้งหลายว่านโยบายหรือโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นเจตนาดีของรัฐบาลที่ต้องการจะส่งเสริมให้พี่น้องชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและถ้าหากพรรคเพื่อไทยใช้คำนี้เลยนะพรรคเพื่อไทยได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลก็จะสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ง่ายขึ้นนี่คือคำแถลงของยิ่งลักษณ์และท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าแถลงอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นไปแถลงในระหว่างที่การหาเสียงเลือกตั้งยังไม่ยุติครับพี่น้องวันนี้การหาเสียงเลือกตั้งยังไม่ยุติการไปใช้สื่อของรัฐเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเพื่อความได้เปรียบในการเลือกตั้งมันผิดมาตรา181วงเล็บ4ครับพี่น้องมันผิดเลยครับพี่น้องมันผิดชัดชัดมันผิดชัดชัดและมันเหมือนกับกรรมติดจรวดนะครับพูดเสร็จมันผิดปั๊บเลยพี่น้องปรากฏว่ามันไปผิด
หรือขัดมาตรา60ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้สื่อของรัฐหาเสียงผิดอีกพี่น้องมันผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วและก็ยังไปขัดต่อมาตรา53มาตรา57นะครับของพรบนะว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และที่มาของสว.ตกลงว่าสิ่งที่ยิ่งลักษณ์พูดนั้นผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ4ผิดต่อมาตรา60ผิดต่อมาตรา53 57ซึ่งเกี่ยวข้องกับประกาศของการเลือกตั้งทั้งหมดนี้สามารถฟ้องยุบพรรคได้นะพี่น้องสามารถฟ้องยุบพรรคได้และก็ให้พี่น้องมีกำลังใจไว้ปรากฏว่ามีประชาชนไปยื่นฟ้องกกต. 2 รายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปฟ้องเรียบร้อยแล้วและเราก็จะได้ดูว่าผลตัดสินจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับเขาบอกว่ามันเหมือนกรรมติดจรวดครับตอนนี้นะครับและไม่ใช่จรวดธรรมดานะตอนนี้มันเป็นจรวดนิวเคลียร์เลยไปปู้เลยนะครับมันเป็นจรวดนิวเคลียร์เลยพี่น้องมันเป็นอย่างนั้นนี่นะครับประการแรกนะว่าจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือมีคุณธรรมมีจริยธรรมประการที่สองคนที่จะเป็นนายกที่ดีจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีคนถามอาจารย์สมบัติอะไรนายกมีคุณธรรมก็หายากแล้วทำไมต้องมีความรู้ความสามารถอีกเหรอผมก็ตอบไปบอกว่าใช่ถามว่าเพราะอะไรดีอย่างเดียวไม่พอจะเป็นนายกเพราะว่าประเทศนั้นมันมีปัญหาของพี่น้องประชาชนเยอะเหลือเกินปัญหามันเยอะมากเยอะมากเอาคนที่ดีแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถมาเป็นนายกไม่ได้เพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นทั้งคนดีด้วยและคนเก่งด้วยทั้งสองอย่างมันถึงจะแก้ปัญหาได้มาดูที่ยิ่งรักเก่งไหมตกลงยิ่งรักเก่งไม่เก่งเอาโง่เลยนะโง่เลยนะนี่ครับแม้ถามเก่งไม่เก่งแท้ที่บอกไม่เก่งเปล่าหนักเข้าไปกว่านี้ก็บอกว่าโง่เลยนะครับมาดูตัวอย่างเอารับไม่ต้องไปพูดตัวอย่างมันไกลอะไรไปเกินไปเอาตัวอย่างโครงการรับจำนำข้าวนี่แหละที่เป็นฐานเสียงของรัฐบาลเลยทำให้ชาวนามาเลือกเทคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยจนได้เป็นรัฐบาลและทำให้เพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเหิมเกริมมากว่าแผ่นดินนี้ก็ไม่มีใครเขาสู้เขาได้เพราะนโยบายประชานิยมทั้งหลายแหละโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวทำให้ชาวนานั้นเสพติดเหมือนกับยาเสพติดเลยยังไงชาวนาก็ต้องเลือกเขาแต่ว่าพี่น้องที่รักทั้งหลายคนไม่ดีนะพระไม่คุ้มครองพี่น้องคนไม่ดีพระไม่คุ้มครองก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่พรรคเพื่อไทยคาดไม่ถึงยิ่งลักษณ์คาดไม่ถึงนั่นก็คือไปรับซื้อข้าวชาวนามาแล้วไม่จ่ายสตังค์เห็นไหมพี่น้องแสนสามหมื่นล้านไม่จ่ายสตังค์และก็ถามบอกว่าทำไมถึงไม่จ่ายก็เพราะว่าไม่มีความสามารถยังไงพี่น้องถ้าเป็นนายกที่มีความรู้ความสามารถเขาจะต้องคิดออกแล้วว่าไปเอาตังค์ชาวนามาไปเอาข้าวชาวนามาขนาดนี้มันตั้งแสนสามหมื่นล้านเพราะฉะนั้นตามระเบียบบอกว่าพอออกไปประท้วงแล้วภายใน3วัน7วันต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมไปเอาเข้ามาตั้งแต่ตุลาก็ต้องไปจัดการมีอำนาจเต็มเลยนะตอนนั้นยังไม่ยุบสภานะไม่ยุบสภาไม่อำนาจเต็มเลยจะไปขอกู้เงินที่ไหนแสนสามหมื่นล้านกระจิบพี่น้องนิดเดียวเท่านั้นไม่ทำเพราะยิ่งรักเป็นไงโง่เนี่ยชัดเลยเห็นไหมครับเพราะโง่ไงตัวเองคิดอะไรไม่เป็นพอไปเจอลูกน้องยิ่งเงาลูกน้องไม่ทำอะไรเข้าปล่อยเลยคราวนี้เรียบร้อยเลยพอมีปัญหาจากเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมปัญหาพี่น้องประชาชนมารวมตัวต่อต้านระบอบทักษิณก็คิดว่าจะเอาชนะเราโดยวิธีการยุบสภาหารู้ไม่ว่ายุบสภานั่นแหละผูกคอตายไปเลยพี่น้องผูกคอตายไปเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าอำนาจรัฐบาลรักษาการมันเหลือกระจิ๊ดเดียว
มันเหลือกระจิตเดียวจะกู้เงินก็กู้ไม่ได้อย่างที่บอกวันนี้พี่น้องชาวนาไม่รู้ว่าจะถูกหลอกไปเท่าไหร่นะเงินเนี่ยนะครับถ้ากู้เงินไม่ได้แสนสามหมื่นล้านเนี่ยมันเยอะนะครับไปหาขายข้าวคราวที่แล้วขายประมูลขายไป 400,000 ตันนะครับได้มา 4,400 ล้านและถ้าจะเอาแสนสามหมื่นล้านเองต้องขายกี่ล้านตันล่ะพี่น้องต้องขายกี่ล้านตันและจะใช้เวลาอีกกี่ปีจะใช้เวลากี่ปีถ้าไปรอขายข้าวไปใช้นี่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไปเชื่อไปฟังนะครับรอไปก่อนรอไปก่อนเดี๋ยวเราจะหาสตางค์ไปให้พี่น้องไอ้ที่ไปขายข้าวเนี่ยถามว่าถ้าเก่งเขาอาจจะขายข้าวได้เยอะใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วขายทั้งปีนะครับได้ไป6ล้าน6แสนตันตอนนี้เรามีข้าวเหลือในโกดัง18ล้านตันนะพี่น้องแล้วมันจะมีปัญญาไปขายที่ไหนหนักหนากว่านั้นอีกตอนนี้ข้าวบางทีเก็บไป2ปีกว่าเรียบร้อยแล้วคุณภาพข้าวมันเสียมันเสื่อมคุณภาพตอนนี้หลายประเทศบอกว่าไม่ซื้อข้าวไทยต่อไปนะครับพี่น้องเราเคยขายข้าวอันดับหนึ่งของโลกส่งไปขาย 10.6 ล้านตันมากวันนี้เหลือ 6.6 ล้านตันต่อไป6ล้านตันก็จะขายไม่ได้เพราะว่าคุณภาพข้าวของเราเป็นไงมันแย่คนที่ทำลายคุณภาพข้าวทำให้ชีวิตเกษตรกรในอนาคตจะต้องยากลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือรัฐบาลยิ่งรักภายใต้ระบบทักษิณครับพี่น้องนี่แหละครับชัดเจนเลยชัดเจนอนาคตข้าวไทยลำบากมากกว่านี้ผมคุยกับพ่อค้าส่งออกเขาบอกอาจารย์สมบัติเวลาที่พ่อค้าลงสีพ่อค้าส่งออกเขาซื้อขายข้าวกันนะพ่อค้าลงสีเขาไปซื้อข้าวมาเขาก็มาคัดคุณภาพใช่ไหมเกรดอะไรสีเสร็จเขาก็ไปเก็บโกดังเขาต้องดูแลรักษาอย่างดีเลยเพราะว่าของเขาถ้าดูแลรักษาไม่ดีมันเสียใครขาดทุนพ่อค้าลงสีขาดทุนเวลาผู้ส่งออกเขาจะมาซื้อเขาก็มาดูข้าวจากพ่อค้าลงสีเห็นถูกใจคุณภาพดีเขาก็ซื้อแล้วส่งออกไปรวดเร็วฉับไวแต่พอมาถึงโครงการรับจำนำข้าวไปซื้อข้าวรัฐบาลซื้อข้าวจากชาวนามาหมดให้ลงสีเข้าโครงการเสร็จแล้วก็ลงสีรับจ้างสีลงสีรับจ้างฝากแล้วใช้ของเจ้าของลงสีไหมไม่ใช่นอกจากการโกงเรื่องอื่นแล้วพวกลงสีก็ถือว่าทุระไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของฉันจะเน่าจะเสียช่างหัวมันครับพี่น้องช่างหัวมันเห็นไหมครับหายนะเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงการโกงนะพวกเราพูดไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นไม่พูดซ้ำเอาว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่ายิ่งลักษณ์หล่อนไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการใดๆทั้งสิ้นมันถึงเกิดปัญหาทับถมโยงใหญ่และสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและชาวนาในอนาคตอย่างมหาศาลครับพี่น้องนี่สะท้อนเลยสะท้อนมีอีกเรื่องมันเล็กนิดหนึ่งแต่จะพูดให้พี่น้องฟังเพื่อจะได้รู้ว่าตกลงยิ่งลักษณ์รอนมีความรู้ความสามารถไหมรอนออกนโยบายประชานิยมเรื่องรถยนต์คันแรกโอ้ยฟังดูดีใช่ไหมมีคนเนี่ยครับโอ้ยนะครับรถ 100,000 บาทรีบไปซื้ เพื่อนอาจารย์ใกล้ๆบ้านผมเขาบอกว่าอาจารย์สุบัติเนี่ยวันนี้ผู้ช่วยแม่บ้านน่ะไม่อยู่หรอกนะไปไหนเขาบอกว่าไปจองรถยนต์คันแรกไปจองรถยนต์ผู้ช่วยแม่บ้านแล้วตกลงอาทิตย์นึงแกจะไปไหนแกจะใช้รถไปทำอะไรคุณลองนึกดูแล้วแกมีเงินเดือนเท่าไหร่ตกลงว่าจองไปล้านสามแสนคันท่านรู้ไหมครับถามว่าปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรรัฐบาลถึงต้องไปทำนโยบายรถยนต์คันแรกปกตินโยบายสาธารณะเนี่ยครับผมนี่เป็นศาสตราจารย์ทางด้านนโยบายสาธารณะนะเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะต่อเมื่อมันมีปัญหาสาธารณะปัญหาสาธารณะก็คือปัญหาของประชาชนถามว่าประชาชนมีปัญหาอะไรถึงต้องไปออกนโยบายรถยนต์คันแรกไม่มีเลยออกรถยนต์คันแรกมาใครได้ประโยชน์หนึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เป็นคนไทยหรือต่างชาติต่างชาติเลยครับต่างชาติเอากำไรไปไม่รู้เท่าไหร่สองเราต้องเสียน้ำมันมากขึ้นต้องเสียน้ำมันออกต่างประเทศมากขึ้น3รถยนต์ติดมาโหฬารเยอะแยะหมดเลยและพี่น้องรู้ไหมฮะคนชั้นกลางที่เขามาซื้อรถยนต์เนี่ยพอซื้อรถยนต์ไปแล้วต้องจ่ายผ่อนทุกเดือนใช่ไหมมันไม่ได้มีเงินซื้อเงินสดต้องผ่อนทีนี้พอผ่อนไปหมดแล้ว
ก็ไม่มีเงินจะไปซื้ออะไรอีกแล้วชีวิตนี้อยู่กับรถคันเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะต้องเก็บตังค์ไว้เป็นค่าน้ำมันอีกค่าน้ำมันอีกตกลงชีวิตมีรถยนต์คันเดียวแล้วก็ซื้ออะไรอีกไม่ได้เลยกำลังซื้อของประเทศมันก็ตกหวบเลยพี่น้องกำลังซื้อของคนในประเทศก็ตกหวบเลยเท่านั้นไม่พอตอนนี้บริษัทผลิตยนต์ไอ้ตอนได้กำไรก็ชอบแต่ตอนนี้ออกมาประกาศบอกรัฐบาลเลยต่อไปให้เลิกนะไอ้นโยบายรถยนต์คันแรกอย่าออกไปอีกเพราะว่าทำให้แผนการผิดเขาพังหมดเลยเป็นแสนคันนะตอนนี้ประชาชนทิ้งจองไม่มีสตังค์แบรถทิ้งจองเลยโรงงานบริษัทผลิตยนต์ผลิตรถออกมาแล้วไม่มีที่จอดนะทุกวันนี้พี่น้องไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดหนักเข้าไปอีกพี่น้องถ้าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับคนขายรถมือสองท่านไปดูเต็นท์รถมือสองวันนี้นั่งตบยุงทั้งวันขายไม่ได้มันจะเจ๊งอยู่แล้วพี่น้องธุรกิจรถมือสองพังพินาศไปทั้งระบบพี่น้องนี่แหละครับเพราะฝีมือยิ่งหลักที่ต้องการคะแนนเสียงจากคนชั้นกลางเป้าหมายสำคัญต้องการคะแนนเสียงเท่านั้นเองหล่อนคิดได้แค่นี้แต่ไม่สนใจเลยว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจของชาตินี่แหละครับคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมันทำให้ชาติเสียหายอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ตลอดทั้งคืนก็พูดได้นะยังมีความจริงที่สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งลักษณ์นั้นไม่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายทีเดียวแต่ว่าเวลาไม่พอเอาข้อสุดท้ายคุณสมบัติที่สำคัญข้อสุดท้ายต้องเป็นผู้ที่อุทิศเสียสละอุทิศเสียสละและก็นักการเมืองในโลกนี้ที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยพูดถึงคนทั้งโลกยอมรับหมดเลยคือมหาตมะคานธีเกิดมาไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเพื่อข้าพเจ้าไม่มีทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำมีแต่เพื่อประเทศอินเดียเท่านั้นนี่คือความอุทิศเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของมหาตมะคานธีคนถัดมาพี่น้องต่ออีกนิดมหาตมะคานธีเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปที่อินเดียแล้วเจออนุสาวรีย์มหาตมะคานธีนะผมเดินทางมาเกือบรอบโลกในหลายประเทศที่เขาเคารพยกย่องมหาตมะคานธีว่าเป็นรัฐบุรุษของโลกที่เสียสละเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่และสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้หลายประเทศทั่วโลกครับพี่น้องนั่นคือความยิ่งใหญ่ของผู้อุทิศเสียสละไปดูอีกนิดหนึ่งที่แอฟริกาใต้เนลสันเมเดราต่อสู้เพื่อคนดำแต่ไม่ใช้ความแรงเจรจาตกลงกับคนขาวจนในสุดคนขาวเนี่ยครับยอมยกประเทศคืนให้กับคนดำและท่านรู้ไหมครับเนลสันเมเดราเนี่ยติดคุกอยู่27ปีพี่น้องในการต่อสู้เนี่ยครับติดคุก27ปีเพิ่งเสียชีวิตไปวันนี้ทั้งประเทศเซาท์แอฟริกาท่านไปที่ไหนก็จะเห็นอนุสาวรีย์ของเนลสันเมเดราเต็มไปหมดแล้วพี่น้องเต็มไปหมดหมายความว่าที่ทำเนี่ยล้วนแต่เพื่อประชาชนล้วนแต่เพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองนี่คือนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่นี่คือผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ลองไปดูสิครับไปดูตั้งแต่ทักษิณมาบอกว่าจะช่วยคนจนในขณะที่บอกว่าจะช่วยทักษิณตอนมาเป็นนายกมีเงินไม่กี่หมื่นล้านปรากฏว่าเป็นนายก5ปีมีเงินเป็นแสนล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องมีเงินเป็นแสนล้านไปเอามาจากที่ไหนไปเอามายังไงญาติพี่น้องเคยยากจนรวยหมดรวยหมดไปเอามาจากที่ไหนไปเอามาจากที่ไหนอันนี้บนมีคนบอกเลยไปโกงประเทศมานะไปโกงประเทศมาในขณะที่ชาวนาก็ยังคงยากจนอย่างมั่นคงถาวรและยั่งยืนอมตะนิรันดร์กาลเห็นไหมครับเห็นไหมครับทักษิณและพวกร่ำรวยมากพรรคพวกทักษิณก็ร่ำรวยมากแต่ว่าพี่น้องชาวนาที่เขาบอกเขาเมตตาดูแลและเป็นฐานเสียงสำคัญของเขาเนี่ยยังคงยากจนอยู่นี่แหละครับพี่น้องว่านักการเมืองที่จะเสียสละอุทิศเพื่อประโยชน์ประเทศชาตินั้นตัวเขาต้องไม่มีอะไรแต่ประชาชนจะมีทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เกิดจากความอุทิศเสียละของนักการเมืองหรือของนายกที่ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ
ขอให้พวกเราวันนี้เข้าใจแล้วนะครับคุณสมบัติของนายกที่ดี3ประการ1ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม2ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถ3ต้องเป็นคนที่อุทิศเสียสละเพราะงั้นต่อไปพวกเราพี่น้องถ้าจะเลือกใครมาเป็นนักการเมืองที่ดีต้องการผู้นำที่ดีก็ตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้แหละประเทศเราถึงจะเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับเพื่อความมั่นใจว่าพวกเราจะต่อสู้จนกว่าจะได้ชนะขอให้พวกเราเป่านกหวีดดังๆยาวๆขอให้มวลมหาประชาชนจงได้รับชัยชนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์เป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ครับและช่วงนี้นะครับมีพี่น้องจากเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับจะขึ้นมามอบเงินให้กับลุงกำนันด้วยนะครับเชิญบนเวทีเลยครับและขอเรียนเชิญลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะครับขึ้นรับมอบครับนิด้าครับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับเพื่อเข้าสู่องค์กรต่างๆของประเทศชาตินะครับผมเองก็ภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิด้าเช่นเดียวกันนะครับหลวงกำนันมาแล้วนะครับรับมอบเงินจากเครือข่ายนิด้านะครับโดยอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์นะครับจำนวน 100,000 บาทครับปรบมือดังๆครับพี่น้องครับขอบพระคุณลุงกำนันนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์สมบัติแล้วก็พี่น้องเครือข่ายนิด้าด้วยนะครับขอบคุณมากๆคุณเยาวลักษณ์คุณเยาวลักษณ์พิงคีหานจากจังหวัดน่านนะครับมอบกปท.มา 2,000 บาทครับพี่น้อง